ี่จังหวัดนครสวรรค์ครับมีการเปิดโครงการชุมชนสีเขียวที่ตำบลหนองตังงูเอามื้อสามคัคคีผ่านครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลครับนายจุมพศวรรณชัดสิรินะครับรองผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนสีเขียวตำบลหนองตังงูผ่านครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลครับ โดยมีในอำเภอรบรรพศพิสัยนะครับหัวหน้าส่วนราชการผู้นําการเปลี่ยนแปลงครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลผู้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ครับแล้วก็ผ่านระบบการประชุมทางไกลนะครับมีการประชุมทางไกลร่วมกิจกรรมด้วยที่ตําบลหนองตาง,งูอำเภอรบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับอำเภอรบรรพศพิสัยนะคะได้ในการดําเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการปรับพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ซึ่งเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9มาพัฒนาประชาชนให้เกิดความเข้าใจและเกิดการพัฒนาขึ้นค่ะโดยได้รับงบประมาณการขุดปรับที่ดินนะคะจำนวน2โครงการด้วยกันรวมแล้ว82แปลงทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิรูป รูปแบบโคกหนองนามโมเดลส่งเสริมให้ชุมชนนะคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยคนในชุมชนและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะ